ดีค่ะป้อมดวงกมลริมพวงทิพย์นะคะวันนี้ป้อมกับทีมงานกรุงศรีมั่งมีช็อปจะชวนทุกคนมาเดินเล่นกันค่ะมาที่แหล่งยอดฮิตของอาหารอร่อยย่านบรรทัดทองค่ะที่นี่มีร้านระดับตำนานเรียกว่าดังกันมาตั้งแต่ก่อนมีโซเชียลมีเดียอีกค่ะแล้วก็ยังมีร้านหลายร้านที่เป็นร้านสุดชิคร้านอินเทนที่ยังเป็นลูกค้าของกรุงศรี SME ด้วยนะคะเราไปร้านแรกกันเลยค่ะร้านน้ำเต้าหู้ไปไปค่ะน้ำเต้าหู้นี่เปิดมานานแค่ไหนนะคะเปิดมาประมาณ8ปีแล้วค่ะสาขาแรกของเราจะอยู่ที่ถนนเยาวราชค่ะอันนี้จะเป็นสาขาที่2แล้วก็มีสาขาอื่นๆรวมทั้งหมดตอนนี้มี6สาขาเมนูเด็ดนี่อันไหนคะลองแนะนำเมนูเด็ดของเราจะเป็นน้ำเต้าหู้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะกินเป็นน้ำตัวน้ำเต้าหู้เกล็ดหิมะหอมกลิ่นน้ำเต้าหู้ขึ้นเลยนะคะอันนี้จะเป็นบัวลอยรวมน้ำขิงจะเป็นรวมเป็นตัวเต้าหวยมีเต้าหวยมีบัวลอยอะค่ะเสิร์ฟคู่กับปลาทั้งโขกอยากฟังมุมมองของคุณเล็กอะค่ะว่ากรุงศรีมั่งมีช็อปนี่ช่วยธุรกิจคุณเล็กให้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นยังไงคะใช้งานง่ายอะค่ะรูปแบบมันเป็นตัว QR code สามารถสแกนได้หลากหลายลูกค้าต่างชาติที่เขาใช้แอปของเขาก็สแกนได้ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กนะคะที่ทั้งเตรียมอาหารอร่อยๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปร้านอื่นต่อกันเลยค่ะพี่แช่เนี่ยจริงๆเนี่ยครับเปิดมาประมาณ6ปีครับก่อนหน้านี้เนี่ยอากงป้าแล้วก็ม้าทำมาต้องเรียกว่าอาหารระดับตำนานแล้วค่ะมีเมนูไหนลองแนะนำได้ไหมคะซิกเนเจอร์ร้านเลยจะเป็นเลาะหนีครับหรือว่าราดหน้าใส่นมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคั่วหมูของทางร้านตู้แช่แล้วก็สุกี้น้ำตามชื่อครับตู้แช่เตาถ่านเราใช้เตาถ่านในการปรุงอาหารครับกรุงศรีมั่งมีช็อปเนี่ยช่วยทำให้ธุรกิจของร้านตู้แช่เนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างสะดวกตรงในเรื่องการจ่ายนี่แหละครับนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็น Alipay กับ WeChat Pay ใช่ไหมครับเราใช้กรุงศรีมั่งมีช็อปเนี่ยก็รับได้สบายๆครับถึงแล้วโอ้เยอะมากเลยค่ะเมนูเด็ดๆอันไหนที่มาเราต้องสั่งคะขนมถ้วยอันนี้เลยค่ะข้างล่างจะเป็นน้ำตาลมะพร้าวข้างบนจะทันกะทิสดๆเลยค่ะอันต่อไปก็นี่เลยค่ะพลาดไม่ได้ไอศกรีมซาคูไอศกรีมทองหยิบทองหยอดถวยทองสีสวยมากสีสวยมากสีธรรมชาติไม่มีใส่สีอันนี้เรียกว่าอร่อยทุกชิ้นเลยใช่ไหมทุกชิ้นเลยค่ะไข่ล้วนๆไม่มีผสมเลยค่ะลองฟังมุมมองของแม่เดือนดีกว่านะคะว่ากรุงศรีมั่งมีช็อปเนี่ยช่วยทำให้ธุรกิจดีขึ้นยังไงบ้างก็โอเคนะแบบว่าเขาสแกนปุ๊บเงินมันเข้าแม่เดือนก็ได้ยินเสียงว่าเงินเข้าแล้วไม่ต้องไปดูในโทรศัพท์ฟินเลยล่ะชอบเลยล่ะคุณหนุ่ยต้องแนะนำแล้วค่ะอันไหนเป็นเมนูแนะนำของร้านถ้าเป็นไฮไลท์ของทางร้านเลยก็จะเป็นปูไข่ดองน้ำปลาครับแล้วก็ปูผงกะหรี่มันเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของทางร้านที่เป็นสูตรที่เราคิดคนคิดเองครับผมแล้วก็เราอย่างตัวน้ำดองเนี่ยเราทำ OEM ของเป็นของแบรนด์ตัวเองของเราเองเลยยอยถูกต้องต้องถามคุณหนุ่ยแล้วค่ะทำร้านอาหารเนี่ยจุดที่ทำให้ปวดหัวหรือจุดยากของร้านอาหารคือตรงไหนคะยากกับการทำอาหารก็ตรงบัญชีเนี่ยครับด้วยในยุคนี้มันมีการปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงสลิปค่อนข้างเยอะตรวจสอบค่อนข้างลำบากนะฮะก็เลยได้แอปกรุงศรีมั่งมีมาช่วยเรื่องการตรวจสอบบัญชีให้ง่ายมันง่ายขึ้นแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการตรวจสอบบัญชีอะไรให้มันเยอะขึ้นกรุงศรี SME เราพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ทุกระดับให้สามารถค้าขายและทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัวและกรุงศรีมั่งมีช็อปก็เป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้จ่ายในยุคสังคมไร้เงินสดได้ง่ายขึ้นและไม่เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้นนะคะในร้านค้าที่มีชาวต่างชาติเข้ามากรุงศรีเราก็พัฒนาให้สามารถรองรับกับความต้องการเหล่านี้ได้ที่สำคัญเราพร้อมจะทำให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้นค่ะกรุงศรีมั่งมีทุกร้าน